เป็นชีสบอลใช่แต่ว่าอันนั้นจะเป็นชีสล้วนไงรอบนี้คือเราจะใส่มันลงไปด้วยใช่แล้วคือมันร้อนมากมันร้อนมากอีกกี่พูดได้เหรอมันเผาร้อนมากโตโยโต้ร้อนมากมันฝรั่งร้อนมากนั่นแหละเอาละครับเปลี่ยนจากช่วงแม่ทานครอบครัวเป็นช่วงเล่นตลกกันดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างนะครับใช่วันนี้ทำยากไหมแม่ไม่ยากค่ะง่ายเลยใช่ไหมง่ายง่ายเด็กๆชอบบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับวัตถุดิบของเรามีอะไรกันบ้างนะครับก็จะเป็นเกล็ดขนมปังนะคะแป้งอเนกประสงค์อันนี้ก็จะเป็นปรุงรสของเราใช่ไหมแม่ก็จะมีเป็นพริกไทยแล้วนี่คืออะไรแม่เกลือค่ะเกลือไข่ไก่นะคะเนย แล้วก็อันนี้จะเป็นชีสของเราแม่หั่นไปแล้วพอดีคำมากแน่นๆนะคะแล้วก็จะเป็นมันฝรั่งใช่แล้วอันนี้ทำให้ถูกแล้วนะคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับค่ะพร้อมไหมลุยเลยอย่างแรกนี่เลยบดมันฝรั่งค่ะบดให้เขาแบบว่าละเอียดเลยนะทุกคนอันนี้คือต้มมาแล้วใช่ไหมแม่ต้มแล้วค่ะจะใช้มือก็เห็นควันแล้วน่าจะไม่ไหวนะคะร้อนมากเลยครับตอนแรกฟิวจะช่วยม
โอ้สิ่งหวานน่ะร้อนแรงอย่างกับไฟเยอร์เลยนะกำไปเสร็จติดมือโอ้แค่คิดภาพก็โอ้โหร้อนไหมสุดยอดเลยเฮ้ยเหมือนมันหมดตามร้านเลยอ่ะพอไปปีนบี้ได้ท่านนี้แล้วเนี่ยเราก็แต่งเนยลงไปอันนี้เนยจืดเนยเค็มคะแม่เนยจืดก็ได้เค็มก็ได้ค่ะแต่ถ้าใส่เป็นเนยเค็มแล้วมันต้องใส่เกลือหรอกมันก็ได้หอมหอมอันนี้นะคะเราก็ตอกไข่นะคะเอาไว้ชุบอะไรแบบนี้ใช่ค่ะตีเลยค่ะตีมาพอด้วยนะตรงเนี้ยแรงอีกแล้วนิดนิดเต็มหน่อย5บาท10บาทครับผมตอนนี้นะของพี่ฟิล์มก็เข้าที่แล้วใช่ไหมลูกใช่ตัวมันนะครับแล้วก็ตัวไข่ล่ะแม่ทำไงต่อเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเอามาคลุกๆไงนี่คือตีให้เข้ากันแล้วว่างั้นใช่มั้ยใช่ค่ะต่อมานะคะเราจะใส่พริกไทยปรุงรสใส่เยอะมั้ยอ่ะแม่นิดด้วยค่ะผมเลยค่ะเดี๋ยวจะช่วยเนาะโอ๊ยหอมมากหอมแพงจังแต่คือมันน่ากินมากเลยเหมือนแบบตามร้านเขาเอามาใส่กับแก้มอย่างเงี้ยใส่อะไรนะแบบเอาไปกินคู่กับอะไรอย่างเงี้ยใช่เครื่องเคียงใส่กับแก้มใส่กับแก้มเราไม่อยู่สังคมแบบไหนมากินเราไม่ออกอ่ะก็ใช้คู่กับแก้มต้นใช่ไม่เหมือนกับความเคียงเอาไปกินกับสเต็กอะไรเงี้ยมันบดนะใช่โคสลออะไรเงี้ยใช่ไหมมันบดเป็นเล่นกินก่อนเลยเหรอเป็นเล่นๆนะเนี่ยอุ้ยเปิดร้านขายมันหมดกันอร่อยเนี่ยเปิดเลยขั้นตอนต่อไปนะครับแม่ปั้นเลยค่ะปั้นนี่คือเราทำยังไงบ้างก็ปั้นเป็นลูกๆแล้วก็แบ่งมาเป็นแบนๆใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาชีสใส่ตรงกลางแล้วก็ห่อเขาแล้วก็เอามันออกมาค่ะปั้นปั้นปั้นแล้วก็แบะมาแบะประมาณนี้แล้วเอานะคะก็หยิบชีสขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ปั้นปิดชีสมันจะได้ไม่ออกมาตอนทอดนะคะมันจะคุ้มแล้วก็ชุบหรือว่าจะเป็นชีสเปล่าๆก็ได้นะใช่แต่ว่ามันจะกรอบยากนิดนึงเดี๋ยวชีสมันจะทะลักออกมานี่เดี๋ยวนะใช้คำว่ากรอบลูกคอใครพูดกรอบพี่มิวเราแต่ว่ามันจะกรอบยากนิดนึงแต่ว่ามันจะกรอบยากนิดนึงโอ้โหอันนี้นี่เสร็จแล้วลูกนึงสวยมากก็ประมาณนี้แล้วก็จะชุบแป้งก่อนแล้วก็ชุบไข่แล้วก็เก็บนมปังเริ่มเป็นลูกเป็นลางกันได้ไหมนะใช่ค่ะประมาณนี้เลยเนี่ยเด็กๆก็จะสนุกตอนทำนี่แหละนี่บอกว่าดีคำปากเท่าไหร่เท่าไหร่น่ากลัวไหนเป็นไงเมื่อกี้ไม่เอาปากเท่าไหร่ครับผมตอนนี้นะเราก็ได้มาประมาณ10ลูกแล้วนะครับใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการคลุกแล้วใช่นี่ไหนขั้นที่1ก็คือเอาแป้งอันนี้ว่า2โรยให้ทั่วนะคะคลุกแป้งอยู่ตรงคลุกไข่ได้ค่ะรอบนี้แม่ชั้นเดียวเนาะใช่ค่ะนี่เลยค่ะอืมแล้วก็อืมแล้วกันนะนี่ก็คือประมาณนี้ค่ะโอ้
ใหญ่มากนี่แล้วก็วางนี่ยังขนมต้มเลยนะแม่นะใช่ค่ะเนาะลูกนี่คือไข่อะไรอ่ะไข่เต่าแม่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เป็นมันสีเราใช้เป็นมันม่วงก็ได้ใช่ไหมได้ได้ค่ะเนาะสีเขาจะเปลี่ยนไปใช่ป่ะมันหวานญี่ปุ่นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวมันเองอ่ะอยู่ด้านในจะเห็นแต่พวกเกล็ดขนมปังใช่ไหมแม่ค่ะแต่ตอนกัดหรือว่าฉีกออกมาเนี่ยเขาจะยืดเลยนะต่อไปเราจะมาทอดชีสบอลกันแม่ก็คือเทน้ำมันลงไปเลยนะคะกะแบบว่าให้มันท่วมบ้างแล้วลูกเราใหญ่ด้วยใช่น้ำมันก็น่าจะหมดขวดจริงแม่อันนี้จะระเบิดอุ้งปังปะไม่ถอยไม่แม่ก่อนจะตอบอะหันมา2ปีแล้วไม่คิดก่อนเดี๋ยวไปทำหนีก็แล้วไม่ละกันแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปเลยนะคะเหลืองเลยเนาะแต่ถ้ามันแบบว่าท่วมอะไรเงี้ยเวลาตักขึ้นมามันก็จะแบบว่าทั้งลูกเข้ากันตรงไหนตรงนี้น่ากินไหมเชียวโอ้ยดูที่เหมือนลูกชิ้นทอดเลยอ่ะลูกชิ้นระเบิดอ่ะสุดยอด Amazing เรียบร้อยค่ะหอมมากเลยเมนูนี้นะครับทำเสร็จไวมากนะครับใช้เวลานิดเดียวแม่เพราะว่าถ้าจะช้าก็ช้าตอนต้มมันตอนแรกเนาะใช่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงอะตอนต้มมันเนาะค่ะใช่แต่ตอนที่ทำจริงๆอะแป๊บเดียวเองนะครับค่ะอุ้ยมันหอมมากถูกใจนำเสนอครับผมตอนนี้นะก็ถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับนั่นก็คือการชิมชีสบอลของเราครับผมพร้อมแล้วลุยเลยเดี๋ยวนะยืดขนาดนี้ร้อนขนาดไหนอุ้ยความชีสแน่นๆดิทุกคนอาจจะไม่ยืดเพราะอันนี้เราหั่นมาแล้วแต่แบบเน้นๆนี่เดี๋ยวจะกัดทั้งลูกให้ดูไม่เข็ดไม่เคยเราติดเหมือกเราร้อนเนาะน้ำนี่ดูชีสตรงนี้เฮ้ยโอ้ควันดูควันอะไรร่วงเมื่อกี้หมวกนะครับอุ้ยชีสแบบยืดๆเลยนะแม่เนาะใช่ค่ะเพราะว่าเมนูนี้ต้องทานร้อนๆนะครับถึงจะอร่อยนะว้าวรสชาติเป็นไงครับพี่ฟิล์มอร่อยมากมีความแบบว่าหนึบหนึบของชีสแล้วก็มีความมันของมันที่แม่ปรุงไว้ใช่ก็คือปกติกินอะมันจะเลี่ยนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรสชาติแต่ว่าอันนี้มันมีรสชาติของเนยแล้วก็ชีสได้อร่อยนะคือใส่ซอสไปมันก็จะกรอบกรอบนี่เลยนี่นี่โอ้พ่อไหนแม่โอ้ยขอดูหน่อยนี่นี่นี่โอ้ถ้ายืดแม่โอ้ยพี่ปีบอกเสียดายอุ้ยเป็นไงแม่กรุบกรอบเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเมนูนี้ทำง่ายนะครับแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมแม่ค่ะเด็กๆน่าจะชอบนะครับเมนูนี้นะมีคนร้องผู้หญิงเป็นไรครับร้อนเหรอครับน้องฟิวโอ้โหร้องของเป็นไรนะไอ้ผมก็ร้องของเหรออะไรนะร้องเข้าไปทั้งปากเลยเข้าไปทั้งลูกเลยทุกคนนี้เข้าไปทั้งปากนี่เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นช่วงแม่พาเข้าครัวนะสำหรับเมนูชีสบอลครับผมเป็นอะไรที่แบบน่าทานแล้วก็ทำง่ายนะครับเด็กๆชอบแน่นอนนะครับอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็ชอบนะทำให้เด็กๆทานใช่ไหมตอนนั่งทำกันบ้างทำไปด้วยกินไปด้วยคือฟินอร่อยด้วยค่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากพวกเราทำอาหารอะไรก็เม้นกันไว้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาทำให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย